การจัดทําประมาณการรายรับและจัดทํางบประมาณรายจ่ายเพื่อที่จะรองรับเงินอุดหนุนประจําปี2,566เกี่ยวกับเงินอุดหนุนสําหรับสนับสนุนอาหารกลางวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับซึ่งเป็นเอกสารแนบท้ายหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ว .5061 ลงวันที่18กรกฎาคม2,565 เราลองมาดูกันนะครับว่ามีแนวทางในการตั้งงบประมาณอย่างไรนะครับสําหรับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันเนี่ยนะครับเข้าจะจัดสรรสําหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเด็กอนุบาลและตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1ถึงปีที่6นะครับโดยให้ท้องถิ่นเนี่ยตั้งงบประมาณรองรับในอัตรามื้อละ21บาทต่อคนนะครับซึ่งประกอบไปด้วย 1. โรงเรียนสังกัดสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน200วัน2โรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน200วัน3ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่ท้องถิ่นจัดตั้งขึ้นเองและรับการถ่ายโอนภาร,รกิจจำนวน245วัน4ส,สถานศึกษาสังกัดกรมการศึกษานอกโรงเรียนจำนวน280วันก็ได้แก่ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบนที่ราบสูงนะครับ ต่อมา5สถานศึกษาสังกัดกลมพัฒนาสังคมและสวัสดิการจำนวน280วันก็ได้แก่ศูนย์รับเลี้ยงเด็กของกลมประชาสงเคราะห์เดิมนั่นเองนะครับทีนี้ลักษณะของงบประมาณเนี่ยนะครับ 1. เนี่ยกรณีสถานศึกษาที่เป็นโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดของท้องถิ่นให้ตั้งในงบดำเนินงานลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ รายการค่าใช้สอยประเภทรายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่นโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษาวิธีการนะครับขั้นตอนในการเบิกหักผลักส่งเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารในนามของสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยรายได้และ การจ่ายเงินของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2562 2กรณสีสถานศึกษาสังกัดหน่วยงานอื่นให้ตั้งในงบเงินอุดหนุนโดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นพุทธศักราช2559ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทยด่วนที่สุดที่ว .4750 ลงวันที่14สิงหาคม2563และ3กรณีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กที่รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมการศาสนานะครับวัดหรือมัสยิดมอบให้กับท้องถิ่นจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวันให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นวัดหรือมัสยิดไม่ได้มอบให้อบตจัดซื้อจัดจ้างอาหารกลางวัน ให้ตั้งงบประมาณในหมวดเงินอุดหนุนนะครับและนี่ก็คือแนวทางการจัดทํางบประมาณเกี่ยวกับเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับ